ภาพธรรมชาติแสงแดดย่ำมือเสาจุดกลางเต็นท์เมืองในรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียเสียงบึม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 นะเป็นเสียงคลื่นมหาสมุทรเลยค่ะบริเวณนี้เป็นปากน้ำเป็นจุดกลางเต็นท์เป็นหม่องที่คนมาตกปลานะคะมาตกปลามาเก็บหอยนางรมหอยแข็งแต่ว่าหลักๆคนก็มาเที่ยวพักผ่อนเนาะเช้าๆเดินออกมาคนมาเดินออกกำลังกายเยอะเลยถนนที่เขาทำสำหรับให้คนเดินออกกำลังกายริมน้ำริมเนี่ยค่ะข้างหน้าก็เป็นป่าเป็นธรรมชาติของออสเตรเลียก็จะเป็นมีป่ามีทะเลมีภูเขามีเนินน้อยใหญ่ส่วนมากบ้านเรือนผู้คนก็จะข้างหน้าคนก็จะปลูกบ้านเรือนอยู่ตามเนินตามแนวชายฝั่งไปเป็นความสวยงามของผู้มีประเทศของออสเตรเลียธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์ถ้าบ้านเราก็จะเป็นป่าชายเลนเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นป่าแยกต่างหากนะฟังเสียงนกร้องฟังเสียงนกห้องมันเป็นห่วงโซ่อาหารเนาะพอน้ำมันตื้นนกก็จะมาจิกกินปลากินหอยกินกุ้งนะคะตอนออกมาตื่นเสาร์มากออกมาซึ่งไม่ใช่คลิปนี้เนาะเป็นคลิปที่แล้วนกเต็มเลยนะคะก็ได้ภาพสวยอยู่มาฝากพี่น้องแฟนคลับทุกท่านนี่ค่ะความสวยงามของผู้มีประเทศของประเทศออสเตรเลียบ้านเรือนผู้คนก็จะเกาะอยู่ตามเนินเขาลาดลงมาก็จะเป็นแม่น้ำเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรเป็นทะเลสาบอย่างนี้ค่ะมันเป็นความสวยงามทั้งผู้มีประเทศอากาศก็ดีวันนี้น่าจะประมาณ20องศาสำหรับคลิปนี้ก็ปิดท้ายกันด้วยภาพสวยๆของเมืองในรัฐนิวเซาเวลเมืองทางตอนใต้ในรัฐนิวเซาเวลจะขึ้นชื่อเมืองให้นะคะบางที่เบาสดๆก็ลืมเลยค่ะพี่น้องมันเฒ่าแล้วมันบ่แม่นเด็กน้อยเนาะผมจำมันบ่ดีแล้วนะ เจอกันคลิปหน้าแบบสมบูรณ์แบบนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ